สวัสดีครับรีบมาไหมเอ่ยได้ยินค่ะวันนี้เราสอบบทที่18และบทที่20นะครับสอบเก็บคะแนนเนาะเดี๋ยวมาจะส่งข้อสอบให้นะครับ2ชุดก็คือบทที่18และบทที่20นะครับในไลน์เนาะครับแล้วคราวนี้ให้พวกเราทํานะครับให้พวกเราแยกเป็นบทให้ชัดเจนนะครับอย่างเช่นบทที่18ก็เขียนว่าหัวข้อบทที่18นะครับบทที่19ก็เขียนหัวข้อบทที่19นะครับขอโทษทีครับบทที่20เนาะไม่ใช่บทที่19นะเขียนหัวชัดเจนนะครับว่าสอบเก็บคะแนนเนาะแล้วก็ส่งมาไลน์ส่วนตัวมาร์คเหมือนเดิมนะครับรบกวนนิดนึงนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับให้เช็คนะครับว่ามันชัดหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามอย่าถ่ายติดขอบตัวกอไก่ขอไข่นี่ครับอย่าถ่ายติดขอบมุมนะครับมันตรวจยากเนาะให้ห่างจากมุมอะครับประมาณ1 นิ้วก็ได้นะครับ1 นิ้วคือหน่วยนิ้วนะครับไม่ใช่นิ้วมือเรานะเนาะแล้วก็ให้เราใส่ชื่อนะครับมาที่รูปของเราด้วยนะครับพิมพ์ชื่อในรูปของเรานะครับว่าชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวมาจะส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับชุดแรกคือบทที่18นะครับชุดแรกคือบทที่18นะครับเดี๋ยว11:30มาจะส่งอีกชุดหนึ่งไปให้นะครับเผื่อใครทำเสร็จแล้วนะครับ
มีคำถามไหมเอ่ยข้อสอบนะครับมีในสไลด์มาร์กหมดเลยนะครับ
มาที่ส่งข้อสอบอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นบทที่20นะครับไปในรายกลุ่มแล้วนะครับเผื่อใครทําบทที่18เสร็จแล้วนะครับก็ทําบทที่20ต่อเลยนะครับเดี๋ยวอีก10 นาทีนะครับซูมมันจะตัดไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าใหม่อีกคาบหนึ่งนะครับข้อสอบทั้ง2 ชุดนี้นะครับ18 และ 20นี้เราสามารถส่งได้ถึงตอนเที่ยงครึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเที่ยงครึ่งเอาใหม่นะครับถึงบ่ายโมงแล้วกันนะครับถึงบ่ายโมงนะครับข้อสอบ2 ชุดนี้ส่งได้ถึงบ่ายโมงนะครับ
เหลือเวลาประมาณ1 นาทีนะครับเดี๋ยวซูมจะตัดไปนะครับให้เราเข้าซูมนี่อีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมเข้าซูมนะครับมาดูพวกเราอยู่นะครับ